ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวเครื่องเล่นโดรนบังคับวิทยุเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่บางคนเล่นไปเล่นมาจนไม่ค่อยจะเข้าท่าบางทีก็ใช้โดรนให้ไปซื้อพิซซ่าหรือไม่ก็ไปแอบส่องสาวแก้ที่ข้างระเบียงโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์แปลกและหาดูได้ยากที่โดรนสามารถบันทึกเอาไว้ได้ทันผมขอบอกเลยว่าแต่ละอันดับนั้นโคตรมันและตื่นเต้นแน่นอนเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยอันดับที่1โดนจับภาพเหตุการณ์ฉลามบุกเรือก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่าฉลามมีจุดเด่นโดยที่สามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง10เท่าและมีฟันเขี้ยวที่แหลมคมเต็มปากเพราะฉะนั้นจึงทำให้ฉลามเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและห้ามเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้ผู้ใช้ YouTube ชาวออสเตรเลียได้ทำการขึ้นบินโดรนบินขึ้นไปสูงเหนือเรือของเขาเองโดยที่เขากับเพื่อนอีก1คนมีเจตนาบินโดรนเพื่อสอดส่องหาปูแต่ว่าในไม่ช้าพวกเขา2คนก็เจอเงาลางๆปริศนาโดยเงาดังกล่าวเป็นฉลามขาวที่มีขนาดใหญ่พอตัวได้ว่ายไปว่ายมาบริเวณรอบๆเรือของเขาอยู่พักหนึ่งโดยฉลามขาวตัวนี้มีความสนใจปูที่อยู่ในตะกร้ายูทูบเบอร์ทั้ง2คนนะครับจึงตัดสินใจแบ่งปูให้ฉลามขาวตัวนี้ไปหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆพอฉลามมันได้ปูปุ๊บมันก็ว่ายน้ำหนีหายไปเลยยูทูบเบอร์ทั้ง2คนนี้โชคดีเป็นอย่างมากเขา2คนก็ดีใจด้วยที่ไล่ฉลามออกไปได้เรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยเจอตัวตลกที่ไม่ตลกในป่าข้าวโพดผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า Golden Hour เขาได้ทำการขึ้นบินโดรนเพื่อสำรวจป่าข้าวโพดหลังบ้านโดยที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในรัฐแห่งหนึ่งที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติแต่เมื่อเขาบังคับโดรนมุ่งหน้าไปที่ไร่ข้าวโพดเขาก็ไปสะดุดตากับสิ่งบางอย่างที่ดูไกลๆคล้ายกับหุ่นไล่กาแต่เนื่องจากจอแสดงมันเล็กเกินไปมองภาพไม่ค่อยจะชัดเขาจึงตัดสินใจบังคับโดรนให้เข้าไปใกล้ยิ่งกว่าเดิมแต่ดูเหมือนว่าหุ่นไล่กาในตอนแรกมันไม่ใช่หุ่นไล่กาแล้วสิโดยสิ่งที่ปรากฏในคลิปมันสามารถขยับขยื่นร่างกายได้ทำไมต้องทำเสียงหล่อนด้วยวันนี้ยิ่งกลัวอยู่โดยผมนะครับได้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นตัวตลกที่หลุดออกมาจากในหนังอันนี้ผมก็ภาคเวอร์เกินสงสัยจะดูหนังมากเกินไปมาต่อกันเลยโดยตัวประหลาดที่ว่าได้ส่งสายตาจ้องมองมาที่โดรนก่อนตัดสินใจวิ่งหนีออกไปอย่างเต็มที่เขาได้วิ่งมุ่งหน้าเข้าไปในป่าในขณะที่โดรนก็บินตามไปอย่างติดๆแต่ผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมโดรนจึงหยุดไล่ตามตัวประหลาดนี้ให้หนีหายไปในพุ่มไม้พริกไทยดำจึงขอเดาว่าชายในคลิปอาจจะเป็นเพื่อนของเขาเองที่มาแต่งตัวและสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อเรียกกระแสแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยดีกว่าไฟนรกเผาผลาญแปลงการเกษตรเมื่อลมพายุขนาดใหญ่ได้พัดผ่านไร่ที่กำลังเกิดไฟไหม้จึงทำให้กองไฟลุกไหม้ไปอย่างรวดเร็วโดยไร่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่รัฐโคโลราโดในคลิปนะครับเราจะเห็นรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่โดยมีคนขับเป็นชาวนาชื่ออีลิกโฮเวิร์ดได้ขับรถแท็กเตอร์ไปสกัดกองเพลิงที่มีเปลวไฟถาโถมขนาด30เอเคอร์โดยตัดหน้าดินชั้นบนออกเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ที่เหลือเป็นการแก้ไขที่ชาญฉลาดมากๆขนาดนักผจญเพลิงยังไม่สามารถควบคุมไฟที่แรงได้ขนาดนี้นักผจญเพลิงถึงกับต้องยกนิ้วให้และการตัดสินใจของชาวนาคนนี้ก็ได้ผลที่ดีซะด้วยแต่จะว่าไปนะครับรถไถบ้านเขานี่ผ่านเยอะแท้เนาะบ้านเราเต็มที่ก็5ผ่าน7ผ่านเองแถมไถไวไม่ได้ด้วยขี้หินโคตรเยอะและแล้วก็มาถึงอันดับที่4โดนบินสำรวจชนเผ่าเซนทินเนลิส
ถ้าใครอยากทราบประวัติหรือข้อมูลอย่างละเอียดผมเคยทำคลิปเกาะต้องห้ามเอาไว้แล้วสามารถรับชมในที่มุมขวามือด้านบนได้เลยโดยที่เกาะแห่งนี้มีชนเผ่าเซนทิเนลอาศัยอยู่ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ไม่อยากคบค้าสมาคมกับโลกภายนอกและใครที่ย่างเท้าเข้าไปเหยียบเกาะแห่งนี้น้อยคนมากๆที่จะสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ยูทูบเบอร์ท่านนี้จึงใช้โดรนบินเพื่อไปสำรวจเกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยต้นไม้ภายนอกจะเป็นเกาะสวยงามน่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากๆส่วนด้านในแล้วก็เป็นดังที่เราเห็นเลยในจังหวะที่โดรนเริ่มบินเข้าไปใกล้ต้องกราบขออภัยด้วยผมออกเสียงล่อเรือไม่ได้เอาล่ะมาต่อกันเลยชนเผ่าเซนทิเนลได้ง้างไม้ธนูออกมาอย่างสุดแขนเพราะว่าชนเผ่านี้ไม่เคยเห็นโดรนมาก่อนเขาอาจจะคิดว่าเป็นศัตรูจังหวะนี้คนบังคับโดรนเห็นท่าทีไม่ดีจึงตัดสินใจบินหนีก่อนดีกว่าเพราะว่าราคาโดรนก็ไม่ใช่ถูกๆถ้าเกิดโดนยิงแล้วล่วงขึ้นมาคงไม่มีใครกล้าไปเก็บแน่นอนเรามาต่อกันในอันดับที่5กันเลยบังคับโดรนไปเจอฤาษีในป่าผู้ใช้ YouTube ท่านหนึ่งได้บังคับโดรนที่มีเสียงดังมุ่งหน้าเข้าไปในป่าทึบในจังหวะที่บังคับไปได้สักพักเขาก็สะดุดตากับสิ่งประหลาดสีขาวและด้วยความอยากรู้บวกกับความขี้สงสัยของเจ้าของโดรนจึงนำโดรนบินเข้าไปใกล้ขึ้นและการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในช่วงแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอซูมเข้าไปเท่านั้นแหละเหตุการณ์ก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งประหลาดสีขาวนี้มันสามารถขยับร่างกายได้และดูเหมือนว่าเขาได้ยกมือทักทายเราด้วยซ้ำพอคนบังคับโดรนนะครับเห็นว่าเริ่มแปลกแล้วจึงรีบบินโดรนหนีอย่างไวเลยแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่สำหรับความคิดเห็นของพริกไทยดำคาดว่าน่าจะเป็นฤาษีสาเหตุก็เพราะว่าฤาษีจะแต่งกายชุดขาวและจำศีลอยู่ในป่าซึ่งค่อนข้างจะตรงกับเหตุการณ์นี้อย่างมากเลยอันดับที่6โดนบินสำรวจสัญลักษณ์แปลกๆกลางทุ่งนาพี่น้อง2คนนี้ชื่นชอบการถ่ายภาพจากโดรนส่วนใหญ่เขาทั้ง2คนจะไปถ่ายในสถานที่แปลกใหม่ตามชนบทที่หาดูได้ยากโดยเขาได้อธิบายว่าสิ่งที่เขากำลังถ่ายอยู่นี้เขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเป็นเครื่องหมายแปลกๆที่เกิดขึ้นบนผืนทุ่งนาอันกว้างใหญ่ซึ่งพริกไทยดำก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามันคือเครื่องหมายอะไรกันแน่แต่เหมือนจะเคยเห็นในหนังหรือไม่ก็วิดีโอเกมและเขา2คนก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ารูปทรงแปลกๆดังกล่าวถูกสร้างด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่มีความแม่นยำสูงมากและเขา2คนก็พูดต่อออกมาอีกว่าอาจจะเป็นต่างดาวมาสร้างก็เป็นไปได้แล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาต่อกันด้วยอันดับที่7พบเงาดำขนาดใหญ่ในป่าคลิปนี้นะครับได้ถูกถ่ายไว้ที่ไหนสักแห่งในสวนสาธารณะของรัฐโอไฮโอซึ่งคนบังคับโดรนได้บังคับมุ่งหน้าไปยังป่าโดยผ่านไปประมาณ5นาทีชายที่บังคับโดรนก็เริ่มเห็นสิ่งแปลกๆบนหน้าจอผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเงาสีดำดังกล่าวได้แอบซ่อนตัวใต้พุ่มไม้ซึ่งคลิปนี้บนโลกโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายเลยบางคนนะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังจ้องมองโดรนแล่นผ่านไปและมีทีท่าขยับร่างกายได้ด้วยแต่ความคิดเห็นของพริกไทยดำผมไม่เห็นว่ามันจะขยับอะไรได้เลยอ่ะเหมือนมันยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเลยและผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ที่มีลำต้นสีดำก็เป็นไปได้กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะและผมได้ทำอีกช่องหนึ่งลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวๆๆๆ